สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสรีดราม่านะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะครับทางช่อง True นะครับ71แล้วก็48ด้วยนะครับเราจะมาพูดคุยทุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องดราม่านะฮะกับดร.เสรีวงศ์มนทานั่นเองนะครับต้อนรับดร.เสรีวงศ์มนทาครับสวัสดีครับนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นหน้าที่ของผมนะครับสหรัฐทีพบศิริวิวัฒน์ครับซุปเปอร์โบว์นั่นเองครับมาดูแลแทนซุปก๊อฟ1วันนะครับซึ่งซุปก๊อฟก็อาจจะไปล้านลาร่าเริงนะครับอ๋อเหรอครับ วันนี้เป็นหน้าที่ของผมเลยนะครับครั้งแรกด้วยก็ต้องโดนผีฉกไปแบบเมื่อวานเขาแต่งตัวเป็นผีเลยครับก็นั่นแหละสิก็แต่ว่าโดนผีฉกไปหรือเปล่าจากฮาโลวีนนั่นแหละสิครับผมสงสัยว่าอาจจะไม่ได้กลับมาแล้วหรือเปล่านั่นไงผีจริงมาล่าผีปลอมไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายเลยนะครับเป็นเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมไทยของเรานะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถส่งความคิดเห็นเข้ามานะครับพูดคุยร่วมพูดคุยในรายการได้ทาง SMS ของเรานะครับ4221444นะครับขออภัยครับ4642200นะครับ4642200นะครับหรือว่าทาง Facebook นะฮะที่เราเปิดขึ้นเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะครับกับ facebook นะฮะ .com/seridrama นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะมีการตอบคำถามนะครับในช่วงท้ายรายการด้วยถ้าโพสต์ตอนนี้นะฮะรีบโพสต์มาเลยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเดี๋ยวตอบกันแบบสดๆด้วยนะครับอาจารย์อยากจะตอบเรื่องอะไรมากที่สุดครับในรอบสัปดาห์นี้ดูก่อนดีไหมครับดูก่อนเลยนะฮะว่ามีอะไรบ้างโอเคแล้วเดี๋ยวจะเลือกเลยนะครับรีบส่งเข้ามาตอนนี้เลยก็แล้วกันนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดอีกหนึ่งทางนะครับเป็นการเขียนจดหมายนะครับเข้ามาพูดคุยกับดร.เสรีกันได้เลยนะครับกับรายการซุปเปอร์บันเทิงนะครับที่ส่งนะฮะสถานที่ส่งก็คือรายการซุปเปอร์บันเทิงนะครับรายการเสรีดราม่าชั้น4อาคารเจ้าพระยานะครับอาคารบ้านเจ้าพระยานะครับ49/1 ถนนพระอาทิตย์แขวงชนะสงครามเขตพระนครกรุงเทพ10200นะครับก็มีคนสอบถามมาทาง Facebook พอสมควรนะครับบอกว่าอาจารย์เวลาเขียนจดหมายมาจะเริ่มอย่างไรไม่เป็นไรหรอกนะเราไม่เป็นทางการครับก็อาจจะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ครับอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรก็เล่ามาเล่าเรียงเรื่องราวมาเลยไม่ต้องทำเป็นจดหมายทางการครับค่ะนะครับเอาละครับมากันที่ข่าวแรกดีกว่านะฮะเป็นข่าวเปิดเบรกเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวของ outdoor ครับอาจารย์ มันค่อนข้างจะแพร่หลายใน Facebook พอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นภาพที่ต้องบอกว่าสังคมไทยตอนนี้เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งรับไม่ได้แต่มันเริ่มที่จะแพร่ระบาดจะไม่ใช่ว่าส่วนหนึ่งรับไม่ได้ครับพี่ว่ารับไม่ได้ทั้งหมดคนที่ไม่ได้ทำนะเขาไม่รับแน่ๆครับผมที่รับอยู่ก็คือกลุ่มที่ทำนั่นแหละครับนั่นก็คือนะครับในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการโชว์อวัยวะเพศตามสถานที่สาธารณะต่างๆนะครับแบบโชว์เดี่ยวโชว์คู่นะฮะรวมถึงภาพการร่วมรักระหว่างชายกับชายตามห้องน้ำห้างนะครับสวนสาธารณะอาคารร้างทุ่งนานะครับสะพานลอยลานจอดรถนะครับก็กลายเป็นเทรนด์ที่เรียกกันว่า outdoor นั่นเองนะครับมาอวดภาพกันผ่านทาง Facebook นะครับที่นิยมก็อย่างเช่นสถานที่นะฮะเขาบอกว่าสวนสาธารณะพุทธมณฑลสาย2อันนี้ผมเคยผ่านมันมืดมากนะครับเป็นที่ที่มืดมากเปลี่ยวมากนะครับมันน่าตกใจไหมครับสำหรับภาพเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่น่าตกใจเฉยๆครับน่าประณามหยามเหยียดความเลวทรามต่ำช้านะครับคือลำพังไม่มีภาพเหล่านี้ปรากฏเนี่ยนะครับเหล่าบรรดาพวกกระเทยพวกเกย์เนี่ยนะคะก็โดนสังคมมองอยู่แล้วว่าเป็นพวกที่หิวกระหายทางเพศไม่ว่าทำอะไรก็ตามจะมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนเวลาพวกกระเทยเจอผู้ชายหน้าตาดีเนี่ยก็จะมีคนพูดกันว่าพวกกระเทยชอบพูดว่าน่ากินอยากกินนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็โดนประณามพอสมควรอยู่แล้วคราวนี้การประณามนั้นอาจจะเป็นการมโนแต่อันนี้ไม่ต้องมโนแล้วเห็นภาพ เห็นภาพชัดเจนครับผมเวลาจะทำเนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าทำไปทำไมนะครับเรื่องที่คุณทำอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนก็ทำในที่ระโหฐานก็คือที่ลับนะครับคุณไปทำในที่สาธารณะแล้วใช้เทรนด์ตรงนี้ว่า outdoors เนี่ยก็แสดงว่าคุณเองกำลังคิดในการที่จะเปิดเผยสิ่งเหล่านี้มันเป็นการทำลายภาพลักษณ์ชื่อเสียงของเหล่าบรรดาพวกเกย์เก้งกวางกระเทยตุ๊ดทั้งหลายเนี่ยนะครับให้มันเลวร้ายไปยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้อง แล้วรู้ว่าคนของตัวเองไปทำอย่างเงี้ยกรุณาเถอะนะสั่งสอนแล้วพวกเกย์ทอมทั้งหลายเกย์แล้วก็กระเทยทั้งหลายที่เห็นเนี่ยนะครับอย่าไปคิดว่าอุ้ยเขาทำกันที่ไหนอยากทำบ้างไม่เอาต้องคิดประณามว่าไอ้คนพวกนี้แหละที่มันมาทำให้ภาพลักษณ์เสียหายและเสียชื่อแล้วถ้าสมมุติว่าบังเอิญนะครับเป็นคนที่อาจารย์รู้จักแล้วเห็นในภาพว่าพี่พูดเลยพี่โทรไปหาเลยครับบอกนี่ตกลงเธอใช่ไหมที่ฉันเห็นน่ะถ้าบอกใช่แล้วเธอทำไปได้ยังไงเธอใช้ก้านสมองก้านไหนคิดยามนั้นเธอละเมอเพ้อพกหรือว่าเธอเป็นอะไรไปเธอเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าเกิดคนก็เห็นเธอเนี่ยเขาไม่คิดถึงเธอเท่านั้นนะหนึ่งเขาคิดถึงพ่อแม่เธอด้วยว่าพ่อแม่เธออบรมสั่งสอนเธอแค่ไหนสองเขาคิดถึงเผ่าพันธุ์เธอด้วยก็คือเผ่าพันธุ์เก้งกวางเกย์กระเทยตุ๊ดทั้งหลายเนี่ยมันทำให้เสียหายมากเธอเป็นคนที่ไม่เป็นธรรมกับคนอื่นที่เขาอยู่ในสปีชีส์เดียวกับเธอพี่ซัดแน่ๆพี่ไม่ยอมหรอกครับมีตอนนี้เนี่ยเราจะไปทีมงานเราก็เจาะลงไปถามถึงผู้ที่อยู่ในอาจจะอยู่ในมีส่วนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับนั่นก็คือแม่บ้านทำความสะอาดในปั๊ม นะครับเขาบอกว่ากลุ่มคนที่เห็นเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าเป็นห้องน้ำบางแห่งเนี่ยถึงขนาดเจาะรูนะครับเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นหน้านะแต่คือนัดกันมาโดยใช้ศัพท์ทางเทคนิคว่าสวนทวารนะครับนัดกันมาแล้วก็มาเจอกันในห้องน้ำนะครับแล้วก็ปฏิบัติการกีดกันนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่แค่กลุ่มวัยรุ่นเท่านั้นแต่บางครั้งเห็นกลุ่มคนมีฐานะบ้างก็หน้าตาดีบ้างก็มีอายุตรงนี้อาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่ในต่างประเทศก็เป็นนะครับโรงหนังที่ฉายหนังเกย์เนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าคนที่เข้าไปดู 90% คือคนแก่นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนแก่ที่เป็นเกย์เนี่ยมันหมดวัยจะหาคู่นะคะคือมันไม่มีใครมองแล้วเพราะฉะนั้นทางเดียวเท่านั้นก็คือจะต้องใช้วิธีในที่สาธารณะแบบนี้เราก็ต้องใช้สตุ้งสตังอะไรต่างๆนั่นเองอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนแก่ไม่มีคู่นะคะแล้วก็ไม่มีสตังค์มากพอเพราะถ้าเกิดจะใช้สตังค์มากพอเนี่ยก็สามารถจะซื้อบริการที่มีคุณภาพมากกว่านี้แล้วไม่ต้องมาทำกันประเจิดประเจ้อในที่แบบนี้นะคะก็คือบ้านช่องห้องหอที่ไหนมีก็ไปแต่ทีนี้ถ้าคนไม่ค่อยจะมีสตังค์นะครับเพราะว่าพวกที่ทำกันแบบนี้เนี่ยเท่าที่เขาเขียนเป็นบทความเป็นการทำสกู๊ปกันเนี่ยไม่กี่ตังค์นะครับเพราะบางที่บางแห่งไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาจะหาว่าแหมแนะนำให้ไปเขาก็จะมายืนเหมือนครับดิสเพลย์สินค้าก็อยู่ริมทางนะคะแล้วคนขับรถไปก็จะชะลอนะคะพอชะลอปั๊บเนี่ยคนที่เป็นสินค้าก็จะรู้แล้วว่ามีคนมาสนใจนะคะก็จะกวักมือเรียกเขาก็จะไปคุยกันริมทางแล้วก็ตกลงราคากันสนนราคามันไม่ถึงหลักพันมันเป็นหลักร้อยแต่ถ้าเกิดไปใช้บริการที่ดีๆที่มีคุณภาพเนี่ยมันมากไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแก่เหงาคนแก่ไม่มีสตังค์นะคะคนที่ไม่กล้าไปสถานที่ที่มีผู้คนเยอะๆก็จะทำแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะทำแบบนี้ถ้ามีใครเขารู้เขายิ่งหน้าอับอายขายหน้ามากกว่าการที่จะไปสถานที่บริการที่เขาจัดเอาไว้ให้เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่ถ่ายรูปแล้วไปโพสหรืออะไรเงี้ยยิ่งหน้าอายใหญ่และความปลอดภัยนะคะถ้าเกิดอยู่กันสมมติว่าไปอยู่ในห้องน้ำต้องกันห้องน้ำเปลี่ยวๆก็ต้องอยู่กัน2คนใช่ไหมคะถ้าอยู่กันหลายคนนะแล้วถ้าเกิดอีกคนคิดไม่ซื่อขึ้นมาทุบหัวขึ้นมาทำยังไงยิ่งถ้าเขาบอกมีผู้ใหญ่ดูท่าทางมีฐานะไอ้นั่นน่ากลัวนะครับนี่แค่ข่าวเปิดดราม่าเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าวันนี้เราจะดราม่ากันเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมพรีวิวกันก่อนเลยครับวิวาห์ล่มตำรวจบุกจับเจ้าบ่าวยัด2ข้อหานำตัวเข้าตารางชาวเน็ตโอดตำรวจไร้น้ำใจทำวิวาห์ล่มบุกจับเจ้าบ่าวกลางขบวนขันหมากยัด2ข้อหาพยายามฆ่ายาเสพติดทิ้งเจ้าสาวท้อง5 เดือนเป็นไม้ขันหมากสุดทนมีนพิชยาแจกหลังถูกแฉไม่ขอบคุณคนช่วยยกกรวยมีนพิชยาโพสต์ไอจีร่ายยาวเผยไม่ทราบเรื่องหลังโดนดราม่าชาวเน็ตจวกช่วยยกกรวยขวางหน้ารถแต่ไม่ได้รับคำขอบคุณมีนแจงคนขับรถขอบคุณแล้วแม่ค้าจีนขาโหดจับลูกค้าหัวขโมย แม่ค้าจีนสุดทนจับลูกค้าสาวแก้ผ้าเปลือยครึ่งท่อนหลังขโมยของในร้านมาแล้วถึง2 ครั้งดราม่าชุดประจำชาติเมย่าห่วยเปรียบเทียบคล้ายชุดแม่นกน้อยอุไรพรชาวเน็ตวิจารณ์ชุดประจำชาติข้ามเมย่ากูรูนางงามแจงไม่ได้ใส่ประกวดยิ้มรับหากคล้ายแม่นกน้อยเจ้าตัวลั่นใส่อะไรก็มั่นใจเรื่องโกหกสาวประกาศหาเงินเที่ยวแลกเซ็กส์ชาวเน็ตจีนฮือฮาสาวสวยชาวจีนหาเงินเที่ยวประกาศหาหนุ่มเป็นสปอนเซอร์แลกเซ็กส์ที่แท้เรื่องแหกตาของบริษัทแอปพลิเคชันจัดหาคู่เรื่องไม่จบไล่หลุดกิ๊กเอมมี่ท้าไอดาเจอตัวต่อตัวหลังไอดาโพสต์ภาพชุดชั้นในฉากกิ๊กเอมมี่ล่าสุดกิ๊กท้ากลับ IG โพสต์ขอเคลียร์ตัวต่อตัวบอกเสื้อในจะกลับไปเอาคืนพ่อค้าหนังโป๊คลองถมหัวใสหยิบผ้าสาวคับซีทำปกหนัง AV ความเซ็กซี่เป็นเหตุพ่อค้าหนังโป๊คลองถมหยิบ5 สาวคับซีเกิร์ลกรุ๊ปค่ายโมโนมิวสิกทำปกหนัง AV ค่ายเพลงส่งทีมบุกคลองถมตั้งทนายจ่อฟ้องดราม่าชาวเน็ตข้องใจทำไมใส่ชุดไทยเข้าชมพระที่นั่งวิมานเมฆไม่ได้วิจารณ์สนั่นพันทิพย์เจ้าหน้าที่ห้ามใส่ชุดไทยเข้าชมพระที่นั่งวิมานเมฆก่อดราม่าจวกชุดไทยใส่ไม่ได้ไม่สุภาพตรงไหนนี่ก็คือเรื่องราวดราม่าที่เราจะพูดในวันนี้นะครับเริ่มต้นที่เรื่องแรกเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับคอมเมนต์ในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าชาวเน็ตนั่นเองครับเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าจับกลุ่มนะครับเจ้าบ่าวในขณะที่เจ้าบ่าวกำลังเข้าพิธีอยู่กับเจ้าสาวนะครับเรื่องคือนายศักดิ์สิทธิ์ ติปยานนท์นะฮะอายุ30 ปีกำลังจะเตรียมแห่ขบวนขันหมากนะครับไปแต่งงานกับเจ้าสาวนะครับถูกจับเนื่องในข้อหามียาไอซ์ไว้ในครอบครองนะครับแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุใช้อาวุธมีดฟันทำร้ายนะครับนายเฉลิมพลเผือกทองไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือ2 คดีนี้ทำให้ตำรวจรวบตัวในขณะที่เขากำลังจะถ้าโบกำลังมีคดีเนี่ยโบจะทำอะไรที่มันเป็นการปรากฏตัวในที่สาธารณะไหมอันนี้เขามีข้ออ้างเขาบอกว่าพอดีว่าภรรยาเนี่ยท้องได้ 5-6 เดือนก็จะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจก็ไม่จำเป็นต้องฉลองการแต่งงานเนี่ยนะคะแต่งกันที่บ้านเอาญาติพี่น้องมารดน้ำสังมาผูกข้อไม้ข้อมือได้อันนี้เนี่ยถ้าพี่เป็นตำรวจพี่จะคิดว่าคุณท้าทายคุณกำลังมองว่าตำรวจไม่มีน้ำยาคุณมีคดีแต่คุณยังทำตัวให้เป็นข่าวปรากฏในที่สาธารณะซึ่งไม่ถูกต้องส่วนชาวเน็ตที่ไปบอกว่าตำรวจใจร้ายใจดำเนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยตำรวจเขาไม่ใช่เพิ่งจะตามจับเขาไล่ตามจับมานานการไล่ตามจับคนร้ายเนี่ยเมื่อคนร้ายปรากฏตัวตอนไหนมันก็คือจังหวะที่ดีที่คนจะจับไม่ใช่หรือตั้งแต่ปี 51 นะครับอาจารย์ครับนั่นไงคดีแรกคดีที่ 2 ปี 54 อ่ะครับผม 6 ปีแล้วถ้าเป็นพี่เป็นตำรวจพี่เจอปั๊บพี่ก็จับเหมือนกันพี่จะให้เวลาได้ยังไงแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือชาวเน็ตเนี่ยค่อนข้างจะจวกทางตำรวจนะครับบอกว่าใจร้ายจังทำไมไปจับตอนงานไม่จับก่อนหรือให้เขาแต่งงานเรียบร้อยไปก่อนก็ตอนก่อนแต่งเขาอาจจะไม่รู้ข่าวก็ได้เพราะแต่งเนี่ยถึงได้รู้ข่าวไงถูกไหมแล้วถ้าเกิดรอให้เรียบร้อยเนี่ยจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าพอแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปโผล่ที่ตรงไหนอย่างไรนะคะเอาอย่างนี้พี่เคยมีเพื่อนเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนเขาก็เสียชีวิตไปแล้วก็คือเขาชวนผู้ชายไปกินข้าวเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วผู้ชายบอกพี่ผมขอเข้าน้ำก่อนนะเขานั่งจนร้านเลิกอ่ะหายไปเลยเหรอหายไปไหนก็ไม่รู้แหละอ้าวกินข้าวอิ่มแล้วไงอ๋ออย่างนี้นี่เองถูกไหมคือตำรวจพอเห็นพวกยังไงก็ต้องจับอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดไม่จับจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีทางลัดอยู่ตรงไหนมันมีทางลับอยู่ตรงไหนนะมันมีมุดใต้ดินขึ้นข้างบนหรืออะไรเราก็ไม่รู้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าปล่อยเขาไปก่อนให้เขาแต่งงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วถ้าเกิดเขาเตรียมทางหนีทีไร่เขารู้อยู่แล้วว่าตำรวจต้องมาแน่ๆเพราะฉะนั้นโอเคเมื่อตำรวจยอมเข้าพิธีพอเข้าพิธีเสร็จก็จะไปโหดที่ไหนตำรวจจะรู้ได้ไงโห 6 ปีผ่านมันยังจะจับไม่ได้เหรอส่วนก่อนหน้านั้นบอกทำไมถึงไม่จับก็ก่อนหน้านั้นฉันไม่รู้เบาะแสฉันเพิ่งมารู้เบาะแสตอนนี้เฮ้ยมีเหตุผลกันหน่อยสินี่แหละครับก็จะบอกว่าอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับชาวเน็ตต่างๆที่มีคอมเมนต์ในเรื่องเกี่ยวกับว่าเฮ้ยให้เขาผ่านพ้นงานไปก่อนเธออะไรอย่างเงี้ยครับคืออย่างนี้ชาวเน็ตนะอย่าสนุกกัน negative approach ครับผมนะครับคือชาวเน็ตบางทีมีความรู้สึกว่าได้ด่าได้ว่ารู้สึกมันสะอกสะใจครับคือเราจะชมหรือจะด่าเนี่ยใช้สมองตรองสักนิดหนึ่งคิดสักหน่อยหนึ่งลองเอาตัวเองไปยืนอยู่ในที่ของตำรวจนะครับแล้วก็ลองอธิบายว่าถ้าฉันเป็นตำรวจแล้วไปจับเวลานี้ฉันอธิบายว่ายังไงอย่างตอนนี้ที่พี่อธิบายเนี่ยพี่เอาตัวเองเป็นตำรวจนะครับผมพอเป็นตำรวจพี่ก็บอกว่าเฮ้ยที่ฉันไม่จับก่อนหน้านี้ฉันไม่รู้อยู่ไหนฉันเพิ่งมาได้ข่าวตอนแต่งงานนี่แหละฉันก็เลยมาจับส่วนทำไมไม่รอให้เสร็จก่อนแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยนะคะจะมีกำแพงมนุษย์หรือเปล่างานก็รู้แล้วแต่เป็นคนของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวใช่เลยครับแล้วก็เสร็จแล้วล้อมๆกันอยู่ปุ๊บมุดหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วเสร็จแล้วเจ้านายก็บอกเฮ้ยไอ้จ่าไอ้หมวดยังไงเนี่ย5 คน 6 คนไปเนี่ยจับผู้ชายคนเดียวไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นปั๊บก็ต้องจับปุ๊บเพราะเราไม่รู้ว่าผู้ร้ายเตรียมการไว้อย่างไรครับผมเคยได้ยินคำพูดไหมว่าคนจ้องจะทำผิดกับคนที่คอยตรวจตราไม่ทำผิดเนี่ยรับรองว่าจ้องทำผิดได้เปรียบครับผมเพราะว่าอะไรคนจะทำผิดเผลอเนี่ยนะคะไม่ค่อยเกิดอะไรแต่คนจะจับเผลอเนี่ยนะคะมันเกิดอะไรได้ครับผมถูกไหมนะฮะนี่แค่ดราม่าเรื่องแรกเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมส่งเรื่องราวดราม่าของคุณเข้ามานะครับผ่านทาง SMS ของเราด้วยนะครับ4642200นะครับแสดงคอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะครับรวมถึงพรีวิวที่เมื่อกี้เราพรีวิวไปแล้วนะครับข่าวไหนที่คุณอยากจะแสดงความคิดเห็นส่งเข้ามาได้เลยนะครับรวมถึงทาง facebook.com/seridrama ด้วยนะครับพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันต่อกับดร.เสรี วงศ์มนทาครับ